กินขนมจีนไหหลำกันจ้าทุกคนสตาร์วิ่งไทม์ขอพามากินที่ร้านขนมจีนไหหลำเจ๊วาเจียวร้านนี้ประวัติยาวนานนะเพราะว่าเขาเปิดมากว่า60ปีแล้วทีเด็ดของที่นี่นะคะนั่นก็คือตัวเส้นขนมจีนไหหลำมันจะเหนียวนุ่มมากเส้นคล้ายๆอูด้งเลยเธอส่วนเครื่องเขานะก็ให้เยอะแบบจุใจแบบว่าชามเดียวอิ่มอะแถมที่นี่นะคะดีมากเลยเพราะว่าเขาแยกหม้อแบบชัดเจนเลยนะหม้อหมูหม้อเนื้ออิสลามทานได้แน่นอนค่ะไหนๆมาทั้งทีนะคะเราก็ขอจัดไปเลย2ชามเราสั่งเป็นขนมจีนไหหลำน้ำหมูกับขนมจีนไหหลำแห้งเนื้อนะเส้นขนมจีนไหหลำของเขาก็คือน่ากินมากอ่ะเขาให้เยอะแบบเยอะจริงๆนะเธอนี่อันนี้เป็นน้ำราดแบบแห้งนะคะนี่แหละทีเด็ดเลยตักเครื่องมาแบบแน่นๆให้เยอะมากให้เยอะจริงๆก็คือมีทั้งหน่อไม้มีทั้งเนื้อตุ๋นบอกเลยว่ามันน่ากินอ่ะทุกคนแล้วก็คือชิ้นใหญ่มากส่วนนี่ขนมจีนไหหลำน้ำเราสั่งมาเป็นแบบหมูนะน้ำซุปเขาก็คือจะมาแบบเชงเชงใสๆหอมกระเทียมเจียวเขาใส่เนื้อหมูมาชิ้นใหญ่อยู่นะแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูดำมาด้วยทั้ง2ชามนะคะเขาใส่ผักกาดดองมาด้วยนะส่วนเราจะชอบเป็นแบบแห้งมากกว่าเพราะว่ามันได้ความเปรี้ยวความเค็มความมันของถั่วลิสงมาด้วยอ่ะส่วนเส้นของเขานะก็คือบอกเลยว่ามันหนึบหนับมากกินคู่กันก็คือฟินเวลากินก็คือต้องระวังนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันกระเด็นไปละหนึ่งใครมาแถวดุสิตนะคะอยากให้แวะนะเพราะว่าร้านเปิดทุกวัน4 โมงครึ่งถึง 4 ทุ่มค่ะ